แพ้4เสมอ2สุรชัยนั้นปีนี้อายุ20ครับเกิดที่นี่โดยแท้จริงครับเป็นลูกหลานของชาวหนองบัวลำพูเป็นเลือดเนื้อเชื้อสายของคนหนองบัวลำพูครับเป็นมวยซ้ายมวยจ่ายนาเหล่านะครับกิ่งอำเภอนาเหล่าจังหวัดหนองบัวลำพูจบป.4ครับนี่คือประวัติคร่าวๆของสุรชัยตราใบหอยินหรือสุรชัยแสงมรกตมวยขวากับมวยซ้ายครับพิกัดน้ำหนักนั้นทั้งกันเมื่อวานครับที่โรงแรมเจริญโฮเทลนะครับสุรชัยนั้นทั้งได้104ปอนด์ปินเดเล่นั้น103ปอนด์ครับก็ถือว่าเป็นไฟที่น่ากลัวทีเดียวครับแอฟริกาใต้นั้นถือว่ามวยในปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่ส่งเข้ามาเมืองไทยนั้นดูถูกไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้จับตาดูครับพูดถึงรูปร่างช่วงชกนั้นใกล้เคียงกันมากทีเดียวครับมุมนี้กรรมการบังครับกรรมการนั้นชาวนิวซีแลนด์ครับแต่ว่าไปอยู่ในฟิลิปปินส์กับวิเตอร์บรูซแมคคาวิสอายุ56ปีครับที่ผ่านการท่ามวยสำคัญสำคัญของโลกมา73ครั้งครับ73ไฟติดตามครับนี่เป็นยกแรกของมวยป้องกันตำแหน่งของสหภาพมวยโลกครับ WBU 105ปอนด์หรือที่เรียกกันว่าเปเปอร์เวทวินเดเล่นั้นกางเกงสีขาวนะครับตัดกับผิวสีเนื้อของตนเองความตื่นเต้นนะครับเสียงเชียร์กำลังใจจากแฟนมวยในพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสุรชัยครับจะทำให้สุรชัยนั้นฮึกเหิมและมีความมีพลังใจว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับบุกไปของวินเดเล่บุกไปน่ากลัวมากครับมวยขวากับมวยซ้ายท่วงชกความสูงนะครับน้ำหนักนั้นสุดท้ายจริงเสียเปรียบอยู่แค่ปอนด์เดียวครับก็ถือว่ามียกของการกระหมัดค่อนข้างตื่นเต้นครับต่างคนต่างโดนแม้จะครบยกหรือเปล่าครับถ้าต่อยเป็นลักษณะอย่างนี้ดูฟินเดเล่นั้นความมุ่งมั่นมากนะครับที่เป็นรองเบอร์หนึ่งครับเป็นอดีตแชมป์แอฟริกาใต้ครับก่อนจะมาชิงนี้เสียแชมป์ไปแต่ว่าก็ยังอยู่ในรองอันดับหนึ่งในรุ่นเฟเบอร์เวทของสภาพมวยโลกหรือ WBU โดนขวาแล้วครับทันหลาไปเลยครับฟินไดเล่โดนฮุกขวาของสุรชัยเอาแล้วครับนาทีทองเสียงโดนซ้ายตรงครับฟินไดเล่ก้นเตี้ยโดนซ้ายตรงอีกหมัดหนึ่งซ้ายตรงอีกหมัดนะครับฟินไดเล่กะจะบวกหมดยกครับฮุกขวาครับแผลไปเลยครับมาหน้าผู้บรรยายครับแล้วก็หลังจากนั้นโดนอีก2สามหมัดครับมิสเตอร์บลูส์แมคคาธีเรียกทั้งมวยทั้งครูมาบอกว่าเราบังศีรษะเมื่อสักครู่นี้ฟินไดเล่เจอซ้ายตรงของสุรชัยถึงกับเข่าอ่อนไปแล้วยกนี้เป็นยกที่2ครับต้นยก1นาทีแรกของยกที่2ลุ้นกันต่อครับถือว่าคู่มวยคนนี้นั้นต่อยกันได้สุดเขียวเอาละครับแหมมุมนี้กรรมการบังซะแล้วครับมิสเตอร์บรูซบังมุมกล้องพอดีครับโดน2หมัดแม่ดูครับดูฟินไดเล่ใช้ลำตัวใช้หัวไหล่ใช้สายตาเอาละครับจบเร็วหรือจบช้าครับมวยทุกอย่างนี้ซ้ายตรงฟินไดเล่ต้องประคองตัวครับเพราะว่าจังหวะที่บวกขวานั้นก็น่ากลัวครับสำหรับฟินไดเล่เอ็นจิจิผู้ท้าชิงจากแอฟริกาใต้อันดับหนึ่งครับโดนซ้ายตรงของสุรชัยซ้ายตรงอีกแล้วครับกระเด็นไปแล้วครับเอาแล้วครับจบไม่จบครับลงไปแล้วนับไม่นับไม่นับครับถือว่าลื่นครับมิสเตอร์บรูซแม็กดาวิดไม่นับครับเปิดโอกาสให้ผู้ท้าชิงชาวแอฟริกาใต้ได้สู้ต่อครับซ้ายตรงผมจับตาดูดีๆครับแยบขวาฟินไดเล่พยายามจะบวกด้วยหมัดขวานะครับสุรชัยต้องรัดคุมนะครับซ้ายตรงลงลงไปแล้วครับไม่นับนะครับนับแล้วครับนับไปถึง
6แล้วครับ7 8ครับนับถึง8ครับใช่จะรอบจับมองดูเหมือนว่าจะไม่นับนะครับแต่ว่ากรรมการรักษาเวลาที่อยู่ข้างนอกครบพื้นเวทีบอกสัญญาณให้นับกรรมการตัวบนต้องนับด้วยครับลุ้นกันต่อครับยกที่2ครับยกคู่เลยยกที่นี่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ของสุรชัยตราใบหอยิ้มเรืองสุรชัยแสงประกฏครับสุรชัยจะต้องวางแผนการชกให้รัดกุมนะครับถ้าหากว่าหลวมจังหวะเข้าไปนั้นมีโอกาสโดนหมัดขวาสวนของทินไดเล่แฟนมวยชาวหนองบุรีรัมย์เมื่อสักครู่นี้ยืนไม่ติดครับยืนไม่ติดยืนแล้วต้องสั่นไปด้วยครับ1 2ครับที่หน้าขวาที่หน้าซ้ายที่กกหูทินไดเล่พยายามจะบวกครับบวกด้วยฮุกซ้ายและฮุกขวาเอาละครับลำตัวใกล้ๆลำตัวใกล้ๆเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับว่าฟินไดเล่โดนลำตัวแล้วมีอาการครับหมดยกที่ฟังครับลำตัวครับกลิ้งไปเลยครับฟินไดเล่แม่วน180องศาครับชมกันต่อครับช่วงนี้เลื่อนนะครับมิสเตอร์บลูสแมคดาวิดไม่นับครับเปิดโอกาสให้เป็นช่วงที่นักมวยนั้นเลื่อนมาลุ้นกันต่อครับยกที่3มวยป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก WBO หรือสหภาพมวยโลกครับกลางยก2นั้นฟินไดเล่ผู้ท้าชิงจากแอฟริกาโดนนับ8ไปแล้วครับนี่เป็นยกที่3นาทีแรกของยกที่3หมัดฮุกซ้ายกับฮุกขวาของฟินไดเล่นั้นประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าต่อยแรงต่อยทั้งหัวไหล่มีบิดลำตัวอีกต่างหากสุดท้ายก็ต้องรัดกุมครับในจังหวะที่เข้าไปถล่มฟินไดเล่เอ็นกินกีนั้นจะต้องระวังหมัดฮุกให้ดีครับเอาละครับโดนหมัดขวาหมุนออกไปครับฟินไดเล่ซ้ายตรงที่หน้าวันนี้สุรชัยนั้นมุ่งมั่นมากทีเดียวครับเพราะว่าต่อยในบ้านเกิดในขณะที่ฟินไดเล่นั้นก็มีความตั้งใจสูงครับมาเมืองไทยก็บอกเลยว่าจะต้องเอาเข็มขัดรุ่น105ปอนด์เปเปอร์เวทที่กลับไปที่แอฟริกาใต้เอากลับไปได้หรือเปล่านั้นต้องติดตามกันต่อครับมาถึงนาทีที่2ของยกที่3ดูเหมือนว่าสุรชัยเริ่มผ่อนนะครับเริ่มจะรัดกุมขึ้นครับซ้ายไม่ถึงเสียงที่มุมของสุรชัยนั้นบอกว่าโยกไว้โยกไว้ครับหมายถึงว่าให้ใช้จังหวะให้ใช้จังหวะความแม่นยำครับแจ็บขวายาวเข้ามาเจอฮุกขวาอีกหมัดนะครับซ้ายตรงที่หน้าฟินไดเล่โดนหมัดแล้วมีอาการนะครับซ้ายตรงอีกหมัดหนึ่งหมัดนี้เฉยๆครับแม่กัดฟันบวกถือว่าต่อยกันได้กว่าเสียวครับสำหรับมวยรุ่น105ปอนด์ของสหภาพมวยโลกกรรมการเซอร์บรูซแมคดาวิดผ่านการหน้าบนดีสำคัญสักครั้งมา73ไปครับล่าสุดที่ที่จะประเดิมครับของผู้ชายที่ทำลายทางของการตลาดมาถึงปลายยกที่3ครับยกนี้ดูคุณว่าสุรชัยนั้นลัดกลุ่มขึ้นครับวินไดเล่พยายามจะเดินบวกเข้าไปทิ้งขวาไม่ถึงครับพูดถึงว่าความแม่นนะครับความแม่นนั้นสุรชัยแม่นกว่าฟินไดเล่ยังไม่แม่นเท่าที่ควรครับโดนฮุกขวาอัปคัตฮุกขวาครับที่กลางซ้ายซ้ายที่หน้าฮุกขวาไม่ถึงครับสายตาดีครับฟินไดเล่ซ้ายโครงโดนอีกหมัดนึงครับฟินไดเล่โดนแล้วถอยครับฟินไดเล่พยายามจะถอยครับถอยโดน1 2โดนอีกหมัดโดนอีกหมัดอีกแล้วครับเริ่มบุกตัดลำตัวหมดยกที่3ยก3นี่สุรชัยรัดกุมขึ้นครับแต่ว่าหันมาต่อยหมัดเน้นๆครับในขณะที่ฟินไดเล่นั้นก็ปิดป้องครับจนกระทั่งเสียอาการไปบ้างที่ลืมไม่ได้ก็ตำรวจทางหลวงครับที่ให้ความอนุเคราะห์ช่องจัดสีด้วยดีมาโดยตลอดครับลุ้นกันต่อครับยกที่4ยก2นั้นสุรชัยต่อยฟินไดเล่นับดาวแล้วครับซ้ายลงไปแล้วครับนับไหม3 4 5 6 6 7 8 8นับถึง8ครับนับไป8แล้วครับเอาแล้วครับลุ้นกันต่อครับซ้ายตรงหมัดซ้ายครับน่าจะเป็นหมัดเด็ดขาดของสุรชัยแสงประกบโดนฮุกขวาโดนลูกโดนซ้ายหมัดโดนหมัดซ้ายอีกหมัดนึงอะไรครับฟินไดเล่เริ่มประคองตัวแต่ว่าเขาถอยมีเชิงนะครับถอยมีจังหวะถอยเพื่อจะบวกขวาครับติดเชือกแล้วหมุนวนทางขวาเข้าสามเหลี่ยมโดนซ้ายตรงของหมัด
พยายามจะบวกด้วยขวาตัดลำตัวข้ามซ้ายตัดลำตัววินเดเล่ต้องก่อนนะครับเริ่มจะฮุกซ้ายตอบโต้คือไทยเอาแล้วครับโดนสองนับครับผู้ไปชิงแอฟริกาใต้แยบขวาไว้ทิ้งขวายาวมาหมัดหนึ่งสุรชัยต้องระวังครับระวังหมัดขวาตรงหนียังหนีเร็วอยู่ครับมุมนี้แม่กรรมการรู้สึกเจอรู้แม็กกาวิสมาบังพอดีเอาแล้วครับติดเชือกแล้วล้างตัวซ้ายล้างตัวมีแท็กติกนะครับต่อยแล้วตีปัดด้วยครับคุณไดเล่ดูครับผู้ชมร่วมสนามนั้นนั่งไม่ติดแล้วครับดีไปหมดแล้วติดเชือกอีกครั้งครับเอาแล้วครับหลังทิ้งเชือกแล้วแต่ต้องระวังครับระวังขวาบวกพยายามจะหมุนวนออกครับหาทางออกแล้วครับฟินไดเล่พยายามจะบวกด้วยขวาเหมือนกันโดนฮุกซ้ายไม่มีอะไรครับเสียหลักนิดหน่อยเจอบูลูต่อยให้ชกต่อครับแหมมวยพวกนี้ถือว่าเป็นมวยเล็กที่ต่อยแล้วเร้าใจครับมีความดุเดือดอยู่ในทีครับซ้ายตรงที่หน้าเอาแล้วครับเข้าสามเหลี่ยมอีกครั้งนึงซ้ายลำตัวซ้ายที่หน้าซ้ายที่หน้าเอาละครับติดสามเหลี่ยมแล้วชุดใหญ่ไหมต้องกอดเลยครับฟินเดเล่ฟินเดเล่รีบผวาเข้ากอดไม่กอดโดนอีกหลายหมัดครับหรือว่ายังมีสติสัมปชัญญะครับสำหรับฟินเดเล่ครับความรู้สึกของมันสมองยังดีอยู่โดนเยอะกว่าครับฟินเดเล่เอ็นติเกตซ้ายเอาละครับมีเสียงตะโกนซ้ายครับซ้ายฟินเดเล่เริ่มช้าแล้วนะครับมาฟินเดเล่นั้นโดนเยอะนะครับโดนเซทลาเลยครับซ้ายตรงหรือว่าดูครับตรงเลยครับถอยไป 2-3-9 ร้านอาหารครัวเอเชียนเกมปิยะครอบครัวหลังธนาคารออมสินทีมงานของเป๋โปสเตอร์นะครับดำเนินการอยู่บริษัทไฟสังสารกรรมจำกัดผู้ผลิตทานไฟฉายตรามาขาวแสงนวลชัยทนบริษัทโคเกียมพวดผู้ผลิตยาหอมกระสีทรงมาและยากระสายเส้นนาทีทองซองสีแดงยอดรักคาเฟ่อีกรูปแบบของความบันเทิงที่ยอดรักสลับใจมอบให้ทุกท่านบริหารงานบริหารงานโดยยอดรักสลับใจทั้งขอนแก่นพัทยาเหนือและสภาหนีภูเก็ตครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อครับยกที่5มาถึงนาทีสำคัญอีกครั้งนึงครับคือในเล่นนั้นโดนหมัดแล้วก็พยายามกันเชียร์นะครับกันเชียร์ถอยหลังแล้วก็บางครั้งบางโอกาสนั้นเสียหลักลื่นล้มลงตามกันต่อครับยกที่5ดูว่าการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ของสุรชัยแสงมรกตวันนี้เกมการต่อสู้นั้นจะจบเร็วหรือว่าจบยาวๆครับได้ไปแล้ว2นับครับไล่ครับไล่เข้ามุมแล้วเตรียมเนื้อซ้ายครับปิดได้เล่นสายตาดีครับและจังหวะฟุตเฟิร์กนั้นเรียกว่าขายังไม่ตายครับโดนเยอะครับแต่ว่ายังทนอยู่ได้เอาละครับปิดได้เล่นเริ่มจะโดนลำตัวครับโดนลำตัวแล้วไม่ดีครับซ้ายลำตัวลงแล้วครับนับไปถึง3ครับ3 6 4 5 6แล้วครับ7นะครับ8ไหวไม่ไหวครับ9เรียบร้อยแน่นอนครับเรียบร้อยครับลุกไม่ขึ้นครับลุกไม่ขึ้นครับต้นยก5ครับโดนลำตัวครับยกที่5โดนนี่ครับโดนซ้ายเริ่มจุกแล้วครับตอนนี้ถูกจุกแล้วครับ2หมัดโดน2หมัดเต็มๆนะครับโดนบริเวณหน้าท้องครับนี่ครับหมัดสุดท้ายครับส่งฟินเดเล่เอ็นกินเกครับโดนชายโครงแถบซ้ายครับก่อนหน้านี้โดน2หมัดแล้วครับอีกมุมครับภาพช้ายกจบของฟินเดเล่เอ็นกินเกครับโดนหมัดซ้ายย้ำนะครับย้ำไปที่เดิม2หมัดแล้วก็หมัดสุดท้ายครับโดนชายโครงด้านซ้ายแล้วก็ลุกไม่ขึ้นครับทั้งจุกทั้งเสียแล้วครับหมัดนี้เอาละครับขณะนี้นั้นบนเวทีนั้นก็มิสเตอร์บลูส์แม็กดาวิสครับขึ้นไปชูมือแล้วก็ท่านประธานจัดการแข่งขันครับท่านพันตรีสุรชาติสุวรรณพรหมท่านชิงชัยมงคลธรรมครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังจะคาดเข็มขัดให้กับสุรชัยแสงมรกตครับท่านผู้มีเกียรติครับปรบมือให้กับสุรชัยแสงมรกตสักครั้งครับในฐานะที่เป็นลูกหลานของหนองบัวลำพูและก็ป้องกันตำแหน่งครั้งนี้ไว้ได้อย่างสวยสดงดงามครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับของประเทศไทยได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อวันเจอคุณวีรพงษ์ศูนย์พลไรนั่นคือทีมสยาม